สวัสดีค่ะวุฒิธาจะภาพเดี๋ยวก่อนโออีกแล้วเหรอพี่ช่างภาพคะทำไมถึงใช้ถ่านแบบใช้แล้วทิ้งแบบนี้คะใส่ไม้แป๊บๆมันก็หมดละมันใช้ทรัพยากรเช่นเปลืองแค่ไหนพี่รู้ไหมคะถ่านแบบนี้ใช้แล้วก็ทิ้งเสียเงินทำลายสิ่งแวดล้อมทำไมถึงไม่รักโลกคะทำไมไม่อีโคเฟรนลี่เรื่องนี้มันจะต้องถึงหูพี่หนุ่ยแน่นอนใจเย็นก่อนคุณพึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็ใช้ถ่านชาร์จเหมือนกันนี่แหละแต่มันใช้ได้แป๊บเดียวเหมือนมันจุไฟน้อยกว่าอะคลายอะชาร์จทิ้งไว้นานมันก็ไม่เก็บไฟพี่ก็เลยไม่กล้าเสี่ยงไงเวลางานมารีบๆเนี่ยถ่านหมดแย่เลยนะนึกออกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจอแล้วพี่น่าจะใช้ถ่านชาร์จแบบเก่าแน่เลยเดี๋ยวนี้ถ่านชาร์จไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะเพิ่งใช้ Panasonic Analog นะคะอยากจะบอกว่าถ่านชาร์จเนี่ยดีมากๆเพิ่งใช้กับอุปกรณ์ทั้งบ้านเลยทั้งรีโมทนาฬิกาไฟแฟลชเพิ่งก็ใช้นะ Analog เขามีหลากหลายรุ่นเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยววันนี้พี่จะเล่าเรื่อง Analog ให้ฟังค่ะAnelux เป็นแบรนด์ถ่านชาร์จอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นขายไปได้มากกว่า450ล้านก้อนทั่วโลกแล้วซึ่งทาง Panasonic ก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่อยู่ในถ่าน Anelux มาตลอดจนปัจจุบัน Anelux รุ่นที่4มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุดตั้งแต่ Panasonic ทำถ่านชาร์จมาถ่าน Anelux นะคะรุ่นเด่นๆก็จะมีอยู่2รุ่นค่ะแต่รุ่นมาตรฐานนะคะก็จะเป็นก้อนสีขาวๆแบบนี้มีความจุ 2,000 มิลลิแอมป์ถ้าใครนะคะอยากจะใช้งานทั่วไปถ่านที่เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปก็จะต้องรุ่นนี้แหละค่ะแกะแล้วก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องชาร์จก่อนนะเพราะมีอายุการเก็บไฟยาวนานมากถ้าชาร์จเต็มแล้วทิ้งไว้5ปีก็ยังเหลือไฟในก้อนแบต 70% ถึงจะเก็บไว้นานๆยามฉุกเฉินก็ใช้งานได้ทันทีแบบถ่านอัลคาไลน์ไม่ต้องรอชาร์จไฟอีกส่วนความทนทาน Panasonic ก็เคลมไว้เลยว่าชาร์จซ้ำได้ถึง 2,100 ครั้งแล้วถ้าเราเอาต้นทุนค่าถ่านค่าเครื่องชาร์จค่าไฟที่ชาร์จกลับมารวมกันจับหารด้วย 2,100 ที่เป็นจำนวนครั้งที่ใช้ได้ก็จะมีต้นทุนการใช้ต่อครั้งแค่50สตางค์เท่านั้นเองที่ช่างภาพเบิกงบซื้อเลยนะคะแล้วก็ Enlux Pro ค่ะถ่านก้อนสีดำดูเคร่งขรึมนะคะรุ่นนี้มีความจุอยู่ที่ 2,550 มิลลิแอมป์ค่ะมากกว่ารุ่นปกติอยู่550มิลลิแอมป์นะคะรุ่นนี้เหมาะกับการใช้งานกับสิ่งที่ต้องใช้กระแสไฟแรงๆอย่างเช่นแฟลชกล้องถ่ายรูปค่ะแต่ของแรงนะคะก็ต้องมีข้อจำกัดค่ะคืออายุการใช้งานนะคะจะอยู่ที่500ครั้งค่ะสั้นกว่า Enelux รุ่นธรรมดาค่ะซึ่งทั้ง Enelux และ Enelux Pro มีในขนาด 2A และ 3A รองรับอุปกรณ์ทั่วไปในปัจจุบันค่ะอ้าวมือใครเนี่ยแม้ว่า Enelux จะใช้งานกับแท่นชาร์จที่ออกแบบมาสำหรับแบตเตอรี่แบบ Nickel Metal Hydride ได้แต่เราก็แนะนำให้ใช้กับแท่นชาร์จ Smart and Quick Charger ของ Panasonic รุ่นนี้ชาร์จแบต2ก้อนเต็มใน1ชั่วโมงครึ่งส่วนถ้าชาร์จ4ก้อนจะเต็มใน3ชั่วโมงชาร์จได้ทั้งถาด 2A และ 3A ที่สำคัญแท่นชาร์จนี้มีไฟ LED บอกสถานะแบตเตอรี่ได้หลายอย่างทั้งระดับไฟที่เหลืออยู่ในถ่านก่อนชาร์จถ้าขึ้นเป็นไฟสีแดงแปลว่ามีไฟเหลือน้อยกว่า 20% ถ้าไฟขึ้นเป็นไฟสีเหลืองก็เหลือน้อยกว่า 80% ส่วนถ้าขึ้นสีเขียวแปลว่าเกือบเต็มมีไฟมากกว่า 80% และถ้าเสียบถ่านแล้วแท่นชาร์จขึ้นเป็นสีเหลืองกระพริบแปลว่าถ่านใกล้หมดอายุแล้วและถ้าขึ้นเป็นไฟแดงกระพริบหมายถึงต้องซื้อก้อนใหม่แล้วนะก็เป็นแท่นชาร์จที่ครบวงจรดีเอ้าพึ่งแล้วจะซื้อ Enelux ได้ที่ไหนโอ้ยกำลังจะเล่าเนี่ย Enelux เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดังมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นอ่ะของปลอมอ่ะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะซื้อเนี่ยเราก็ต้องคลิกดูด้านหลังก่อนแล้วก็ต้องดูภาษาไทยพร้อมกับนี่รามอกต้องแบบนี้เท่านั้นถึงจะเป็นของแท้หรือสามารถสั่งซื้อจากร้าน Panasonic Battery ในออนไลน์ก็ได้นะคะสังเกตที่โลโก้ Official Store ให้ดีๆค่ะอ้าวหายไปไหนเนี่ยเอ้าจะรออะไรจัดดี